เอาละเพื่อนๆเนี่ยเห็นป้ายไหมก็วัดจันนะวัดจันก็อยู่ในส่วนของส่วนสวนวัดจันนะฮะก็ไปอีก92กิโลเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆรอบนี้เราจะมากันที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะเราจะไปเที่ยวที่นั่นนะโดยแบบฉบับคือการขับรถไปถึงที่แล้วกางเต็นท์นะเอาละครับเพื่อนจุดนี้นะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางภูเขาแล้วก็เป็นจุดที่ระหว่างทางที่ผมไปอำเภอกัลยาณิวัฒนานะขึ้นตรงเนี้ยเราเลยจากสะเมิงนะเส้นสะเมิงขึ้นมานะก็เราจะไปตรงนู้นแต่ระหว่างทางอ่ะเพื่อนคือตอนเนี้ยมันเป็นหมอกนะตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยคืออยู่กลางหมอกเลยอ่ะสุดยอดมากอ่ะดูตรงนี้คือหมอกหมดเลยนะเพื่อนโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อำเภอกัลยาณแล้วนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นหมอกนะแล้วผมไม่กล้าขับไวอะเพราะว่าเส้นทางมันแคบนะโอเคอีกนิดนึงเป็นคลิปที่ขับรถกลางคืนที่โหดที่สุดโอเคครับครับผมมันว่าดูดิมีน้องวัวอยู่ข้างหน้าเราด้วยอะโอ้โหโอเคฮะเวลาตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม4โมงนาทีนะตอนนี้เราเจอวัวฮะระหว่างทางนะตัวนี้ก็ด้วยฮะเพื่อนๆเนี่ยบริเวณย่านนี้เป็นย่านที่เราควรระมัดระวังนะก็คือว่าอำเภอกัลยาเนี่ยก็เขาจะเลี้ยงวัวกันด้วยนะ15 minutes later ตอนนี้เราก็ถึงสวนบ้านป่าสนวัดจันทร์นะฮะก็คือเลี้ยวเข้าไปเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำให้เราขับมาได้ไม่ไวมากก็คือจากตัวเมืองเชียงใหม่อ่ะขับมานะก็ประมาณกินเวลาประมาณ4ชั่วโมงอ่ะคิดดูนะเราจะหาจุดตั้งเต็นท์ก่อนนะเวลาตอนนี้เป็นเวลานะฮะ4ทุ่มเสร็จนะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่ม55นาทีเกือบจะ5ทุ่มนะเราเดินทางจากเชียงใหม่เข้ามาที่อำเภอกัลยาเนี่ยก็คือกินเวลามากและตอนนี้เป็นเวลาที่เย็นมากฮะซึ่งตอนนี้ผมจะกางเต็นท์ตรงนี้เลยนะโอเคเรามีเวลาน้อยมากค่อนข้างเก่านะแต่ว่ามันจะมีจุดนู้นนะฮะที่เราใช้งานได้โอเคเดี๋ยวยังไงกางเต็นท์ก่อนละกันแล้วตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม22นาทีแล้วก็คิดว่าเกือบจะเที่ยงคืนเหมือนกันนะกับการมาครั้งนี้ของเราก็มาแบบฟิลแคมป์นะฮะเพื่อที่จะมากางเต็นท์ที่นี่โดยเฉพาะนะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะได้เจอหมอกหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนต้องรอลุ้นอีกทางที่ผมขับรถมาหมอกหนามากนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอาหารกินก่อนตอนนี้รู้สึกหิวมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารมื้อที่สุดกันเราจะมีน้ำซุปหม่าล่ามาด้วยโอเคและเวลานี้นะฮะเป็นเวลาที่ผมจะมาซวยเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นหม่าล่านะก็คือเราทำตรงเนี้ยก็คือเป็นเซตหม่าล่าเล็กๆที่เราจะสั่นมาเองนะฮะจากตัวเมืองเชียงใหม่อ่ะแล้วเข้ามาจุดนี้เลยนะก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะซึ่งเวลาตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยงคืนละกว่าเราจะได้นอนกว่าเราจะได้ทานนะฮะตอนเช้าเนี่ยมันจะมีที่อาบน้ำบริเวณด้านข้างนะที่ผมพาไปดูเมื่อตอนจอดรถครั้งแรกซึ่งตอนนี้ฝนก็ยังตกท้าทายมากนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมได้เจ้าไฟชิดตัวนี้มานะโอเคขนาดแบบขับรถมาไม่เปิดแอร์ไม่อะไรเลยคือแบบเย็นมากนะโอเคเต็นท์ของผมเสร็จแล้วด้วยโอเคส่วนใครที่คิดอยากจะเที่ยวหน้าฝนนะครับก็สามารถเที่ยวกันได้เลยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆฮะกับการท่องเที่ยวหน้ากรีนซีซั่นเพื่อนๆใหม่ของเรานะในเซตนี้ฮะดูดิขาวจะเดินมาทานกับเราส
่วนคืนนี้คือผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะกับฟลายชีทตัวใหม่ฮะที่ได้มาก็จะรองรับน้ำฝนได้อย่างดีแน่นอนเพื่อนๆได้ทานซุปหมาล่าด้วยคืนนี้จับไปฮะนะกินเนี่ยกินอืม15 minutes later ก็คือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีเนาะซึ่งตอนนี้คือผมอยู่ในเต็นท์นะและเต็นท์ของเราเนี่ยปลอดภัยฮะจากน้ำฝนนะก็เจอกันใหม่ตอนเช้านะฮะว่าวิวตอนเช้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวนอนก่อนฮะThe next day ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา 6:19 นะก็ที่นี่เราอยู่ที่อำเภอกาลยานิวาสนานะที่นี่เป็นครั้งแรกนะที่ขับรถไกลขนาดนี้สุดยอดฮะเพื่อนๆจากเมื่อคืนเนาะเราขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงอะเช้าวันใหม่วันนี้นะสดใสมากเพื่อนๆก็ที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์นะของป่าสนวัดจันทร์นะที่นี่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะครั้งแรกนะประมาณ 20-21 องศานะโดยรอบนะแล้วก็จากด้านหลังของผมนะจะมีบ้านพักด้วยที่แบบว่าเป็นห้องนะแล้วก็มีต้นสนนะต้นสนนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยส่วนห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดนะเพื่อนๆก็เป็นที่บริเวณถ้าใครอาบน้ำก็อาบได้นะตรงนี้จะมีห้องน้ำให้บริการด้วยนะจากจุดกลางเต็นท์ใกล้ๆตรงนี้นะคือจุดที่ผมอยู่นี่เป็นจุดที่อยู่ด้านบนนะแล้วก็จุดที่อยู่ด้านล่างก็คือด้านหลังของเต็นท์ที่ผมกางอ่ะข้างหลังส่วนนู้นนะกางได้นะส่วนด้านหน้าของเราก็จะเป็นห้องพักนั่นเองนะจากเมื่อคืนนะมีฝนด้วยนะมันจากจุดนี้นะเรามาดูเป็นสมเด็จรัชกาลที่5นั่นแหละมาฮะจากจุดนี้นะก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เวนเนี้ยก็จะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็กางเต็นท์ได้เหมือนกันเหมือนบริเวณจุดนู้นนะที่มีเสาตรงนู้นอ่ะก็สำหรับไว้ที่กางเต็นท์เหมือนกันแหละคือนอกจากนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะมีที่พักนะที่พักที่เป็นเหมือนกับรีสอร์ทนะฮะด้านในนะจุดนี้นะฮะก็เริ่มที่ราคาหลักพันนะฮะก็เพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่โดยตรงกับทางที่พักได้เลยนะครับผมติดต่อได้เลยนะแดงแล้วก็ขาวตัวนี้เมื่อคืนเดี๋ยวแดงไปวิ่งเล่นนะผมนะฮัลโหลครับที่นี่คืออำเภอกัลยาณิวัฒนะฮะที่นี่เพื่อนใหม่ของผมกำลังท้าชนมากๆเลยสุดยอดฮะที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะแล้วก็เรามาช่วงหน้านี้เป็นช่วงหน้าฝนฮะเที่ยวที่ไหนก็ได้นะและก็เที่ยวหน้าฝนก็ยังได้สุดธรรมชาติเต็มปอดเลยเพื่อนๆครับตื่นเช้ามาก็จะออกกำลังกายได้เลยนะโดยเจ้าสองตัวนี้พาผมวิ่งฮะตอนเช้าแล้วหลังจากเนี้ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟกันนะเพื่อนๆ
และวันนี้ผมเตรียมมาด้วยนะเป็นกาแฟที่สูตรเด็ดมากๆฮะซึ่งไม่ทันไรเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าสายเต็นท์ผมเนี่ยขาดนะเพราะเจ้าสองตัวนี้เองเป็นบัดดี้ตัวใหม่นะฮะขี้เล่นมากๆแล้วก็ขี้อ้อนอีกด้วยสำหรับส่วนวัดจันทร์แห่งนี้นะก็ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะแต่เพียงแค่ผมมาแค่จุดๆนี้แต่ว่าในตัวอำเภอกัลยาณิวัฒนาเนี่ยก็จะมีอะไรที่เต็มไปด้วยความโลคอลเพื่อนๆมานี่ต้องเข้ามาเที่ยวกันนะแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่เต็มอิ่มฮะแบบนี้และบางครั้งนะเพื่อนๆธรรมชาติที่สวยงามก็ไม่ได้ไกลจากตัวเราเลยนะอยู่ข้างๆเราเองเลือกและเข้าไปสัมผัสครับทุกอย่างล้วนเติมเต็มให้กับชีวิตเราขอบคุณสายลมท้องฟ้าและภูผาครับดีใจครับที่ได้มามีโอกาสผมก็จะมาอีกรอบนะที่นี่ไม่พลาดอย่างแน่นอนฮะผมมาที่นี่ก็เต็มอิ่มฮะกับ24ชั่วโมงเลยเพื่อนๆควรมาบ้างนะอยากให้มาเที่ยวจริงๆสัมผัสที่นี่ฮะผู้คนน่ารักมากๆนะเพื่อนๆรู้เปล่าเริ่มต้นสู่มื้อเช้าของเรานะวันนี้เราทำสเต็กแล้วก็มีกาแฟฮะแล้วที่นี่นะเป็นส่วนวัดจันทร์นะเพื่อนแล้วก็บริเวณจุดที่เรากางเต็นท์เนี่ยใครจะมากางก็กางได้นะเรามีที่อาบน้ำด้วยแล้วก็จุดเนี้ยเป็นที่สะดวกมากๆนะผมรู้สึกดีใจนะที่มาที่นี่ที่ได้มาแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะได้แล้วก็อากาศที่นี่อ่ะประมาณ18ถึง25นะไม่เกินนี้ก็อย่างเมื่อคืนนะเป็นฝนนะลองฝนมาแต่เรามีไฟชีตคอยช่วยอยู่โอเคโอเคฮะเดี๋ยวขอทำเนื้อแล้วก็ทานอาหารสักนิดส่วนใครที่ชอบทำอาหารนะก็อยากให้เตรียมมาเองนะแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ก็คือทำอาหารได้นะเพื่อนส่วนถ้าใครอยากจะสั่งอาหารในนี้นะก็ต้องสอบถามที่พักแล้วนะส่วนค่าบริการต่างๆเนี่ยค่าบริการกลางเต็นท์ก็200บาทนะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะส่วนห้องพักเนี่ยเรามีให้เลือกนะก็หลักพันนะ1,500 2,000 3,000มีหมดเลยนะเพื่อนเอาล่ะเพื่อนๆและตรงนี้นะก็คือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆนะสำหรับเราได้มาวันนี้เนี่ยก็ผมมีโอกาสได้มาที่นี่นะคือดีใจมากๆฮะเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยเพื่อนสีขาตัวใหม่นะแล้วก็อากาศที่นี่ดีมากๆครับเพื่อนๆผมอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะมีวัฒนาที่นี่นะก็โอเคก็เพื่อนๆคนไหนอยากมานะก็ขับรถจากเชียงใหม่อ่ะมาที่นี่ได้ก็ประมาณ4ชั่วโมงอ่ะผมขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงเนาะราวๆ4ชั่วโมงด้วยกันเนาะก็จากกลางคืนนะกลางคืนมีฝนแล้วก็มีหมอกด้วยนะทางค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะแล้วก็ต้องระวังด้วยทางมันโค้งเยอะมากอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวกลับแล้วนะฮะและต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆสี่ขาที่นี่น่ารักมากๆครับดูแลตั้งแต่ผมมาตั้งแต่กลางคืนนะจนถึงตอนนี้เขายังไม่ไปไหนนะยังอยู่กับผมเลยอ่ะก็ตัวนี้จะผมตั้งชื่อเองนะแต่ชื่อจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะก็ตั้งชื่อว่าเจ้าขาวแล้วก็เจ้าแดงนะฮะคีออนมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าใครมาก็คงจะได้เจอนะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้นี่มีร้านกาแฟด้วยนะมีแบบเหมือนเป็นคาเฟ่เลยส่วนด้านข้างก็จะเป็นเขียนว่าปลาสนวัดจันทร์นะฮะตรงนั้นนะโอเคเป
็นที่พักน้ำด้วยนะตรงนี้ก็สวยงามฮะไม่แพ้บ้านดอยบ่อหลวงนะที่เคยมานะแต่ถ้าตรงไปจุดนี้ก็คือไปทางออกนั่นเองแต่ว่าถ้าไปบ้านฉางข้าวก็คือว่าไปอ่างเก็บน้ำได้อะจุดนี้ว่าคือเราคิดยังไงคิดราคาตามนี้แหละฮะเดี๋ยวไปอ๋อ 2,000 บาทเหรอต่อนอนรวมค่ะอันนี้คือนอนรวมโฮสเทลอ๋อนอนรวมจะมีนอนรวม6เตียงกับ10เตียง6เตียงกับ10เตียงใช่ไหมฮะ10เตียงห้องนั้นจะอยู่ด้านนอกอ๋อ10เตียงเลยเป็นรูปแบบนี้เพื่อนๆนะโอเคครับนี่รวมอาหารเช้าหมดเลยใช่ไหมพี่พอไม่รวมต้องซื้อแยกอ๋อถ้า4เตียง 1,200 โอเค2เตียง800 2เตียงคือ800นะแม่แบบใช่เหมือนบ้านแฝดบ้านอะไรอ่ะเออแต่สวยมากเลยนะใช้ชื่อว่าบ้านฉางข้าวอ๋อบ้านสวนเขานี่อยู่ตรงไหนพี่ข้างบนอ๋อตรงนี้ข้างหลังอ๋อโอเคแล้วก็บ้านนอนรวมก็คือตรงนี้ใช่ด้านบนด้านบนอ๋อโอเคครับโหมีหลากหลายมากนะเพื่อนนะบ้านประปากายยอก็มีสวยดีเท่าไหร่เนี่ย 1,500 นะโอเคนี่ห้องน้ำในตัวหมดเลยเนาะพี่เนาะบ้านประปากายยอ2เตียงนะเพื่อนโอเคเยอะมากอันนี้คือบ้านวิวน้ำแหละคืออยู่ติดน้ำเหรอพี่ติดอ่างว่ะใกล้ๆค่ะอ๋อมองเห็นใกล้ครับผมมีหลังเล็กหลังเล็กจะมีหลังเล็กและหลังใหญ่เพื่อนๆตรงเนี้ยสวยมากอะโอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งเพจไว้ให้เพื่อนๆนะถ้าสนใจจะจองก็เข้าไปทางเพจก็ได้เออหน้าเพจชื่อว่าบ้าน FIO ป่าสนFIO ป่าสนวัดจันวัดจันโอเคได้ครับขอบคุณครับพี่วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยเพื่อนๆจุดนี้ก็เป็นที่นะที่ว่าเขามาเที่ยวตรงนี้แล้วก็มาพักที่เนี่ยมันได้บรรยากาศแล้วก็บริเวณโดยรอบอะเป็นป่าสนเนี่ยมันโอเคอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนย้อนไปวันที่ผมกลับมาจากที่ดอยบ่อหลวงนะอีกครั้งโอเคอะไรประมาณนั้นนะ23องศานะที่นี่บ้านป่าสนวัดจันทร์อ่ะเวลาตอนนี้ 9:52 นาทีละเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เราจะหาของกินอีกแล้วนี่ฮะเฟนบูด็อกโอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะลงจากจุดนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปชมวิวด้านนอกกันนะโอเคผมอยากทานกาแฟที่นี่นะแต่ว่าเวลาคงไม่พอเดี๋ยวเพราะว่าขับรถไปอีก4ชั่วโมงอะถึงตัวเมืองเพื่อนๆครับและอีกอย่างนะที่ป่าสนวัดจันทร์แห่งนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับดอยบ่อหลวงที่อยู่อำเภอฮอดนะก็ขับรถมาไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงนะจากตัวเมืองเชียงใหม่นะก็ถ้าใครได้มาผมแนะนำให้มาหน้าหนาวจะสวยกว่านี้นะฮะเพื่อนๆครับด้านในนี้เป็นวิหารนะและตรงนี้คือไม้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆเชื่อไหมรูปแกะสลักต่างๆเนี่ยไม้ทั้งนั้นฮะส่วนที่วันนี้นะครับเพื่อนก็แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในเมืองแล้วนะต้องขับรถอีก4ชั่วโมงนะใครที่ยังไม่เคยมานะก็ต้องลองมานะที่นี่จะสวยงามธรรมชาติ 100% แล้วที่นี่ยังสมบูรณ์นะเต็มไปด้วยหุบเขาและทิวสวนท่ามกลางสายหมอกสวยงามมากเพื่อนใครมาแล้วก็จะสัมผัสกับบรรยากาศที่อย่างอบอุ่นอย่างแน่นอนนะสุดท้ายนี้ฝากไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย